ที่ผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือปลากอโจดเนาะน้องไม่โจดช่วงนี้ฝนตกออกใหม่กำลังออกดีเดี๋ยวสิพาไปส่องเบิ่งว่ามีหนองข้างหน้าพี่น้องก็เป็นลุงน้องไม่โจดลุงน้องไม่โจดหลายกอนะพี่น้องไม่โจดพี่น้องเบิ่งขอน้องไม่โจดนี่นอโจดนอใหญ่ๆอยากนำเสนอพี่น้องแห้งวะเบิ่งเกิดมาทั้งเทิงเลยพี่น้องนอนี่นอใหญ่แล้วพุ่นน่ะเหี่ยวเกิดไปทั้งเทิงปลายมันหอดซ้ำแต่ว่าซ้ำนี่ก็ยังเอาไปกินได้เลยพี่น้องมาเบิ่งอีกข้างทั้งนึงเนาะโอ้ยหกเด้อเปิดทางก่อนพี่น้องนี่มีหลายนอก่อนนี่คือนอโจดพี่น้องอาจจะเห็นเนาะนี่โอ้นี่นอนึงเดี๋ยวสิหักเลยอึบนี่ดักนึงนอข้างในมีอีกนอนึงเห็นบ่พี่น้องนี่นอนนี่ปักใหญ่มานึงนี่บังบ่นี่บังกาบนี่เอ้านี่นอนี่หักไข่พี่น้องเห็นบ่นี่นอใหญ่มานึงโอ้ยต้มแซ่บคักเลยนี่ก็ได้พี่น้องนี่ก็ได้นี่นอนึงนี่เห็นบ่นี่บางในจังหน่อยนี่พี่น้องงามงามทั้งพี่นอนึงเอ้ยนี่นอบักใหญ่มันนึงทึกนี่เฮาก็เอาได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้แต่ว่าสิได้สูงในจักหน่อยอึ๊บหักแล้วหักกันนี่ยิบเอาหันโอ้ยสุดยอดนอนนี่เด้หอดใส่นอนโอ้ยนอนนี่บ่ได้บ่สุกได้นี่โอ้ยดังแห้งนึงปุ่นน่ะนอนบักใหญ่มานึงพี่น้องมันซ่อนโอ้ยก้อนนี่เด้นอนใหญ่ลีพี่น้องเบิ่งโอ้ยจบอ่อนซ่อนซ่อนเบิ่งมีแต่นอนใหญ่นอนนี้ใหญ่มากท่านผู้ชมนี่นอนนี้สูงนิดนึงนี่โอ้ใหญ่มากนี่ใหญ่มากชัดเลยอีกนอนึงนะนี่ใหญ่มากนี่ทำนี่โอ้หักแล้วหักแล้วโอ้ลุกนี่ได้ไม่สูงนะมันแก่แล้วครับผู้ชมอันนี้เป็นนอไลพี่น้อยนอไลกำลังเกิดใหม่เลยแกงแซ่บครับนี่ล่ำต้นน้องไม้ไลใบเป็นพออีกนอนนึงอึ๊บเอามาเทียบกันเบิ่งพี่น้องอันนี้น้องไม่โจดนะน้องไม่โจดอันนี้น้องไม่ไลอันนี้น้องไม่หวานน้องไม่หวานนี่เพิ่นเอามาปลูกจากหม่องอื่นคือกินสดได้เลยน้องมันสิออกหวานๆถ้าลวกถ้าต้มแล้วก็แห้งหวานอันนี้เฮาต้องเอาไปแกงเอาไปต้มอันนี้ก็คือกันครับผมเอาไปแกงไปต้มแซ่บตอนนี้เฮาก็ได้กลับมาฮอดบ้านแล้วพร้อมกับน้องใหม่เฮาพี่น้องได้น้องใหม่มีแต่น้อยใหญ่พี่น้องต้มก็แซ่บแกงก็แซ่บเด้อเดี๋ยวขอเวลาไปต้มน้ำใหม่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะสิพาไปย่างปลาอีกรอบสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย